สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับวันนี้ตรงกับวันที่1เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2566นะครับวันที่คุณเปลวให้ชื่อว่าบันทึกจากใจลูกน้องเนื้อหาใจความก็เริ่มต้นอย่างนี้นะครับวันนี้วันที่1กันยายน2566ร้ทวิตเตอร์ของ วาสนานาุ่มได้โพสต์ข้อความเอาไว้บอกว่าอย่างนี้ครับเลิกซึ่งหมายถึงเลิกง,งามยามดีเนี่ยนะครับเลิกอำลาบ้านดรสิง์บ้านดรสิง์ก็คืออาคารที่ทําการของทําเนียบรัฐบาลในปัจจุบันนี้แหละครับเริกอำลาบ้านดรสิง์บ่ายสองกลางแดดปเปลี่ยงจบที่14บสนาฬิกาสนาทีวันที่31 สิงหาคมพุทธศักราช2566ขามา9นาฬิกา9นาทีมิกตูยกมือไหว้องค์นรสิง์ก่อนออกจากทำรรเนียบรัฐบาลน,น้ำตาคลอโดยมีทีมงานตึกไทยคู่ฟ้าและข้าราชการรวมทั้งเอฟซียืนเรียงรายแถวส่งจนออกประตูไปนักข่าวก็วิ่งกรูตามติดกันนี่แหละครับเป็นเนื้อหาที่วัสนานาน่วมเน่ยได้โพสต์ เอาไว้ในทวิตเตอร์คุณเปรย์บอกว่าอย่างนี้ครับครับลุงตู่เนี่ยไปแล้วนะครับทำเนียบรัฐบาลไม่ร้างหรอกครับแต่ใจคนอยู่คือข้าราชการทำเนียบแล้งแล้วก็แห้งโหยไปต,ตามๆกันที่ผมบอกตรงๆงนะครับว่าตั้งแต่นมแตกผ่านมาจนก,กระทั่งวัยญาณเหี่ยวเนี่ยผมเขียนคำว่าทำเนียบรัฐบาลผ่านนายกรัฐมนตรี20สกว่าคนมาเขียนมาแล้วเนี่ยเป็นพันๆครั้งนะครับ แต่ผมยังไม่เคยเหยียบเข้าไปทำเนียบรัฐบาลเลยสักครั้งเดียวก็เลยบอกไปถูกกันนะครับว่าที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยมีคนทํางานอยู่มากน้อยเท่าไหร่เพิ่งจะรู้นะครับว่ามีทั้งค้อนพันเพราะว่าแต่ละคนแต่ละนายกที่ผ่านมาเนี่ยทั้งไปดีแล้วก็ไปไม่ดีไม่มีสักรายเดียวนะครับที่เกิดภาพน้ําตาท่วมทำเนียบขึ้นมาไม่มีเลยนะครับ ด้วยรักจากคนอยู่ที่กลูออกมาส่งแล้วก็ด้วยคนไปใจผูกพันอย่างไรนายกลุงตู่เมื่อวานนี้นะครับผมไม่เคยเห็นเลยนะครับผมเห็นภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้แล้วเนี่ยไม่ได้ตกใจไม่ได้ตกใจแต่ตื่นใจครับตื่นใจทั้งข้าราชการทำเนียบทั้งรัฐมนตรีทั้งนักข่าวทำเนียบมาส่งลุงกันชนิดที่ผมไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยปรากฏกับนายกรัฐมนตรีคนไหนๆมาก่อนเลยนะครับว่าจะมีคนมาส่งกันมากมายขนาดนี้ได้ อย่างว่านะครับยามอยู่เนี่ยก็เหมือนช่างหน้ากันยามลาถึงรู้ว่ารักนะครับไม่จะรักลุงตู่ทุกคนเนี่ยรักความดีแล้วก็9้าปีที่ลุงตู่ทาเอาไว้ความดีเนี่ยนะครับถ้าจะเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็เหมือนกับดอกไม้ป่านะครับปีปีหนึ่งถึงจะผลิดอกออกมาแล้วก็เป็นปีอีกเหมือนกันมาจจะมีคนดั้นด้นไปพบเด็ดมาแซมผมแล้วก็นําเอาไปบูชาพระบนท้่บ้างอะไรบ้างมีข้อความที่น่าสนใจเป็นบันทึก จากลายแก๊งแม่หมอนะครับก็ไปเอาบันทึกจากใจลูกน้องสอลอนอสอลอน,อสอลอนอก็ย่อมาจากสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นบันทึกจากใจลูกน้องที่มอบให้กับนายกรัฐมนตรีเขาเอามาลงเอาไว้ในเพจลองหาอ่านดูนะครับความยาวเนี่ยประมาณ7จแหน้าด้วยกันผมเอาลูกกระตาแคะเฉพาะบางตอนบางตอนเท่านั้นนะครับในแต่ละหน้าแต่ละหน้าเนี่ยเอามาให้อ่านกันดังนี้นะครับเนื้อหาเนี่ยเขาขึ้นว่าสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง บันทึกจากใจลูกน้องสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจากใจลูกน้องกราบมอบท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาทั้งหมดมี78หน้านะครับเริ่มที่หน้าที่สองก่อวกันหน้าที่สองเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้ตลอดระยะเวลา9ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ประจักษ์ชัดในแบบอย่างของผู้นําที่ทําหน้าที่ยืนหยัดด้วยความเสียสละเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินเพื่อ ราชบัลลังก์ทุกลมหายใจโดยไม่คิดคำหนึงเป็นห่วงตัวท่านเองเลยหน้าที่สามครับบอกว่าเราได้เห็นทุกบทบาทหน้าที่ของท่านนายกรัฐมนตรีตลอดระยะเวลา9ปีมานี้เรารู้ว่าท่านนายกทุ่มเทเสียสละกำลังกายกำลังใจทุกอย่างที่ท่านจะสละได้แม้แต่การเสียสละของภริยาและก็บรสาวทั้งสองคนของท่าน ที่สละความสุขของครอบครัวเพื่อให้ท่านนายกได้ไปทำหน้าที่เพื่อชาติบ้านเมืองอย่างเต็มกำลังหน้าที่สี่ครับความเหนื่อยยากและความลำบากไม่ใช่เหตุผลที่จะหยุดท่านนายกจากภารกิจในการดูแลประชาชนไม่ต้องห่วงว่าท่านจะไม่ได้หยุดพักทานข้าวเพราะว่าท่าน,นสามารถทานข้าวกล่องระหว่างนั่งหอหรือไม่ขับรถรถยนต์อาหารก็แค่ข้าวผัดกะเพราหรือไม่ก็ข้าวเหนียวเนื้อเค็มก็พอแล้วเวลาไปต่างจังหวัดเนี่ย ถามว่าต้องเตรียมอาหารอะไรให้ท่านนายกรัฐมนตรีบ้างสรนออเราก็จะบอกว่าท่านนายกท่านง่ายท่านสั่งไม่ให้สร้างภาระกับพื้นที่ถ้าจะจัดการต้อนรับเนี่ยก็ต้อนรับอย่างเรียบง่ายที่สุดประหยัดที่สุดไม่ให้กระทบกับการดําเนินวิถีชีวิตของประชาชนและไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนหรือว่าต้องรอนานท่านนายกเนี่ยถ้าไม่กลัวแดดนะครับไม่กลัวแดดไม่กลัวฝนแต่กลัวประชาชนจะรอครับ หลายครั้งที่ฝนตกลมแรงท่านก็เดินนําพวกเราในฝ่าสายฝนไปขึ้นหอเพราะห่วงประชาชนมากกว่าห่วงตัวท่านเองหน้าต่อมาครับเป็นหน้าที่5นะครับการต้อนรับแขกต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยเนี่ยเราได้เห็นสัมพันธภาพได้เห็นมิตรไมตรี 3, อันใกล้ชิดแน่นแฟนจากผู้นําทุกท่านที่ได้มีโอกาสพ,พบแล้วก็พูดคุยกับท่านนายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะผู้นําประเทศอาเซียนนะครับซึ่งมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับทนายกทุกประเทศแหละครับส่งผลให้การเจรจาหารือข้อราชการเนี่ยเป็นไปได้วยความราบรื่นแล้วก็มีบรรยากาศที่ดีทุกครั้งรวมถึงความสัมพันธ์ฝ่ายหญิงคือภรรยาท่านนายกรัฐมนตรีกับภริยาท่านผู้นําประเทศต่างๆก็มีความใกล้ชิดแน่นแฟนกันมากนะครับพวกเราเนี่ยเคยวิเคราะห์กันว่าเป็นเพราะความจริงใจที่ท่านนายกมีกับผู้นําทุกคนแล้วก็คาริสมา ที่สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจจนทําให้ท่านนายกเนี่ยได้รับการยอมรับและก็ความเชื่อมั่นจากผู้นําทุกคนในเวทีระหว่างประเทศหน้าที่6ครับห้องทํางานท่านนายกที่อาคารรัฐสภาเนี่ยนะครับถูกใช้หลายครั้งในโอกาสถแถลงงบประมาณหรือไม่ก็อภิปรายไม่ไว้วางใจหรืออภิปรายทั่วไปก็ตามมีอยู่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกับทุกครั้งเลยคือกระเป๋าเอกสารที่หนักอึง้งด้วยเอกสารที่ท่านนายกเนี่ยเตรียมมาจากบ้านด้วยตัวเองนะครับ พร้อมกับโน้ตเป็นกระดาษ A4 หนาจำนวนหลายหน้าเลยทีเดียวนะครับที่สำคัญคือเขียนด้วยลายมือของท่านเองนะครับหน้าที่7ครับท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยยึดความเป็นธรรมเท่าเทียมไม่มีการเลือกปฏิบัติแม้ว่าจะต้องเผชิญกับกลุ่มต่อต้านแต่ท่านก็ถือว่าทุกคนเป็นคนไทยที่ท่านต้องดูแลท่านจะพูดเสมอๆนะครับว่ารักประชาชนเท่ากันท่านช่วยทุกคนแหะครับโดยไม่ได้ช่วยเฉพาะคนรักเท่านั้นนะครับ เวลาไปตรวจเยี่ยมน้ําท่วมเนี่ยท่านไม้เคยสั่งทหารไม่ให้ไปช่วยคนที่ต่อต้านหรือว่าคิดร้ายกับท่านเลยเพราะท่านถือว่าทุกคนเนี่ยคือประชาชนที่ท่านต้องมีหน้าที่ในการดูแลเคยมีผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดหนึ่งมาแอบเล่าให้ฟังด้วยความประทับใจบอกว่าหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเดินผ่านกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงท่านนะครับแล้วก็ผู้ชุมนุมเนี่ยมีการตะโกนด่าว่าท่านนายกอย่างรุนแรงแล้วก็หยาบคายอีกต่างหากแต่ท่านนายกเนี่ยกลับ เรียกผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นมาแล้วก็สั่งการบอกว่าให้ดูแลพวกเขาดีๆอย่าไปทําอะไรพวกเขานะผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนั้นเนี่ยก็สรุปด้วยคําว่าท่านนายกเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจดีแล้วก็เปี่ยมเมตตาจริงๆนะครับ9ปีบัณนี้คนของสอสอ,นอ,นอหรือว่าสมัชชานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทั้งข้าราชการทั้งพนักงานราชการทั้งลูกจ้างประจําและข้าบุคลากร600กว่าชีวิตเนี่ย ร่มเย็ยนเป็นสุขด้วยเหตุการณ์บ้านเมืองอันเป็นปกติสุขและด้วยการทำงานภายใต้ผู้นำที่เรารู้ว่าเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมความทุ่มเทความเสียสละและความจงรักภักดีดังนั้นไม่ว่างานของสอรนอจะหนักเพียงในก็ตามคนจะรู้เห็นหรือไม่ก็ตามแต่เราทุกคนรู้รู้ด้วยใจว่าเรากำลังทำงานสนับสนุนผู้นำที่มีแต่ความปรารถนาดีต่อชาติบ้านเมืองภารกิจด่วน ภารกิจสำคัญไม่มีคนทำสรนพร้อมที่จะเสสละทำทุกภารกิจเช่นการจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดเชื้อไวรัสโคโรนาตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายอยู่เบื้องหลังท่านนายกรัฐมนตรีมาโดยตลอดหน้าต่อมาครับหน้าที่8พวกเราบางคนเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้ทำงานใกล้ชิดกับท่านนายกแล้วก็มีอีกเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว ที่เป็นกองสนับสนุนอยู่เบื้องหลังอย่างเช่นสำนักงานเลขาธิการหรือว่าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาจจะไม่มีโอกาสได้พบเจอได้พูดคุยใกล้ชิดกับท่านนายกแต่คนของสรนทุกชีวิตเนี่ยก็ตั้งใจทำงานด้วยศรัทธาท่านผู้นำที่เราพร้อมจะทุ่มเทการทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถเพราะเรารู้ว่าผู้นำของเราเนี่ยกำลังเสียสละเพื่อวางรากฐานแห่งอนาคต เอาไว้ให้ลูกหลานของเราในวันข้างหน้าได้มีแผ่นดินถิ่นอาศัยอย่างมั่นคงและร่มเย็นเป็นสุขเชกเช่นที่บรรพบุรุษเนี่ยรักษาและก็ส่งมอบเอาไว้ให้กับเรานับตั้งแต่วันที่24สิงหาคมปีพุทธศักราช2557จนถึงบัดนี้9ปีเต็ม มีสิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายที่ทําให้บ้านเมืองเนี่ยเดินไปข้างหน้าอย่างวัฒนาสถาพรและเราก็เดินมาถึงจุดเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองอีกครั้งหนึ่งการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลตามคันลองวิธีที่ต้องเป็นไปสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีขอกราบขอบพระคุณในความเมตตา ในความไว้วางใจและโดยเฉพาะการเป็นผู้นําแห่งการทุ่มเทเสียสละที่ท่านมอบให้กับประเทศชาติราชบัลลังก์และประชาชนอย่างสุดหัวใจพวกเราทุกคนมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นลมใต้ปีกในการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินให้กับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่สง่างามมีผลงานมากที่สุดท่านหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองของประเทศไทย ขอกราบคารวะด้วยความเคารพรักและศรัทธาในความดีและความเสียสละอันเป็นแบบอย่างที่คนทร,รเนียบรัฐบาลจะจดจำในใจเราตลอดไปจึงกราบเรียนมาเพื่อกรุณาทราบจากลูกน้องของท่านข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างและบุคลากรของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนี่แหละครับหยิบยกมาให้ฟังให้เห็น ในสิ่งที่คนทำเนียบรัฐบาลเขามองนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาผมต้องใช้คำว่าชนะคนชนะที่ใจนะครับการใช้อาวุธเนี่ยอาจจะทำให้คนแพ้คนชนะได้แต่ความดีมันมีแต่ชนะครับไม่มีคำว่าแพ้บ้านเมืองทําไม่ชนะตอนไหนความดีไม่มีแพ้ก็จะกลับมาตอนนั้นแหละครับ